สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนในหัวข้อที่ชื่อว่าวิธีรีทัชกล้วยด้วยวิธีกล้วยๆเราจะมาดูกันเลยนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายมานะครับก็จะสังเกตว่าเป็นภาพที่ยังไม่ได้รีทัชนะครับก็จะมีจุดด่างดำของเปลือกกล้วยซึ่งธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ารูปแบบนี้ส่งขายสต็อกได้หรือเปล่าก็คือส่งได้ครับแต่มันอาจจะขายไม่ดีนะครับเพราะว่าภาพขายดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่สวยแล้วก็เรียบเนียนนะครับไม่มีจุดด่างดำแต่เราลองไปดูกันเลยนะครับให้เราไปที่ Shutter Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Banana นะครับก็จะมีรูปกล้วยออกมานะครับเต็มไปหมดนะครับจะสังเกตว่ารูปกล้วยที่ติดป๊อปหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้วยที่ไม่มีจุดด่างดำเลยนะครับก็คือผ่านการรีทัชมาอย่างดีสีเหลืองเรียบเนียนนะครับตลอดเปลือกกล้วยนะครับถ้าเราเนี่ยอยากจะให้ภาพของเราขายดีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรีทัชให้ภาพของเราเนี่ยดูเรียบเนียนนะครับแต่เราจะมาดูวิธีการกันเลยซึ่งวิธีการรีทัชก็ไม่ยากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Photoshop ก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือให้เราใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่เราจะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยก็รูปไปเขียนเลเยอร์ก่อนนะครับเลเยอร์ล่างเราจะปิดไปนะครับเราจะทำงานกับเลเยอร์บนจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับจิ้มที่ตรงนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือสปอตเฮลลิ่งบัตทูนะครับแล้วเราก็เลือกขนาดของบัตนะครับให้ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไปแล้วตรงนี้นะครับก็เลือกประมาณสัก 50% นะครับจากนั้นนะครับให้เรามั่นใจว่าเราคลิกที่ตรงนี้อยู่นะครับ Content Aware ถ้าใครไม่ได้คลิกอยู่ก็คลิกด้วยนะครับจากนั้นก็เริ่มระบายครับจุดด่างดำที่เรามีแบบนี้นะครับก็จะหายไปแล้วแต่ว่าถ้ามันยังมีคราบอยู่ก็ให้ระบายซ้ำนะครับจนกว่าจะหายไปก็ง่ายมากเลยครับค่อยๆทำไปทีละจุดนะครับถ้าระบายไปแล้วมันยังไม่เรียบเนียนเนี่ยก็ให้ทำซ้ำนะครับมันก็จะเนียนขึ้นระบายไปเรื่อยๆนะครับอย่างบริเวณขอบตรงนี้เราอยากจะรีทัชนะครับแต่ว่ามันจุดด่างดำมันติดขอบมากเกินไปอาจจะรีทัชยากนะครับสมมติว่าถ้าเราถูไปเนี่ยโดยบริเวณนี้เนี่ยขอบมันก็จะบิดเบี้ยวนะครับก็ไม่สามารถทำได้นะครับให้เราจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องมืออีกตัวนึงนะครับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วเราจะเลือกตัวนี้นะครับแพททูนะครับคลิกเลยนะครับวิธีการใช้ก็คือให้เราลากบริเวณที่เราต้องการรีทัชนะครับจากนั้นให้เราลากไปบริเวณที่มันดูเรียบเนียนนะครับสมมติว่าผมเลือกตรงนี้นะครับโปรแกรมมันก็จะคำนวณบริเวณนี้ให้มาโปะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะช่วยเกลี่ยให้ด้วยนะครับให้มันไม่โดดจากสีเดิมแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเนียนทีเดียวตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเครื่องมือแพททูลเนี่ยจะเหมาะกับการรีทัชที่เป็นบริเวณช่องกว้างนะครับสมมติว่าผมจะลองรีทัชเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงนะครับมันยังดูดำๆด่างๆไม่ค่อยเนียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมโอเคแล้วลองเปรียบเทียบกับตอนแรกนะครับก็ค่อนข้างต่างกันมากเลยนะครับก็
็จะเห็นว่าเครื่องมือ Spot Drilling Blade กับ Pad Tool เนี่ยก็ใช้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็น่าพอใจนะครับใช้เวลาไม่นานแต่ว่าสามารถทำให้วัตถุเรียบเนียนได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับครับจากนั้นก็เซฟได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและผมก็จะทำคลิปออกมาสอนเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับบอยโกโฟโต้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ